สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำกุ้งอบเกลือค่ะมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยใช้กุ้งแม่น้ำนะคะเป็นกุ้งตัวกำลังกินค่ะไม่ใหญ่และก็ไม่เล็กเกินไปนะคะให้เราตัดหนวดกุ้งออกไปเลยนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะเวลากินนะคะเขาจะได้ไม่แทงเนาะเนี่ยตรงนี้ค่ะเขาจะแข็งนี่ตรงนี้นะคะแข็งให้ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเวลาทานนะคะจะทานยากค่ะคุณจะเหลือตาเอาไว้สังเกตดูนะคะเวลาตัดค่ะให้เหลือตาเอาไว้นี่นะคะเขาจะได้ดูน่าทานค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นที่ไว้สำหรับจับด้วยเนาะเวลาเรากินหัวกุ้งเนี่ยค่ะก็ตัดออกเลยแต่ตรงนี้มันแหลมตรงเนี้ยหนูก็จะตัดทิ้งนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราอบแล้วมันก็จะโดนมือเวลาเราทานแล้วเดี๋ยวจะโดนมือนะคะหนีตัดเลยค่ะนี่ค่ะขิงให้เพื่อนๆนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้นำมาหั่นเป็นแว่นๆนะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะนี่หั่นเป็นแว่นๆเลยค่ะให้หั่นเป็นชิ้นแว่นๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องปอกเปลือกหรอกนะเปิดไฟปานกลางเลยค่ะใช้กระทะบ้านๆอย่างเราอย่างนี้ก็อบได้เลยค่ะให้นำขิงเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะเปิดไฟปานกลางนะคะใส่ขิงลงไปเลยค่ะอบกุ้งเราออกมานะคะกุ้งอบเกลือของเรานะคะออกมาจะได้หอมอร่อยค่ะสูตรการนำขิงรองที่ก้นกระทะนะคะเป็นสูตรที่โต๊ะจีนเขาจะใช้กันนะคะสูตรนี้ไว้สักพักหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่กุ้งของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนค่ะเติมน้ำค่ะลงไปค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปเลยค่ะหรือใส่เกลือนะคะ1กิโลอย่าใช้เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะปาดด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะเกลือลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะเดี๋ยวช่วงที่เรารอกุ้งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนเลยค่ะมาค่ะเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะกระเทียมค่ะ2ช้อนค่ะรากผักชีค่ะ1ช้อนนะคะเป็นฟูเลยรากผักชีเดี๋ยวจะตำกระเทียมกับรากผักชีให้ละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวที่อุ๋ยจะใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อไม่ให้กระเด็นค่ะเวลาเราตำนี่นะคะอุ๋ยก็ตำกระเทียมกับรากผักชีเริ่มละเอียดบ้างแล้วนะคะแล้วก็มาใส่พริกขี้หนูค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ดนะคะและพริกแดงค่ะพริกเนี่ยปริมาณแล้วแต่เพื่อนเลยค่ะพริกแดงค่ะเพิ่มสีสันให้น่าทานนะคะตำเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเราตำละเอียดแล้วนะคะใส่เลยค่ะเกลือผมจะใส่เกลือไปก่อนนะคะ2ช้อนชาค่ะพอเมื่อสักครู่นะคะตอนที่เราตำพริกกระเทียมเราก็ใส่เกลือไปบ้างแล้วนะคะ2ช้อนชาค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะก็ประมาณนะคะ1ช้อนพูนๆแบบนี้เลยค่ะแต่งไปเลยค่ะแล้วก็ตำนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ก็เป็นน้ำแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวของเราใส่ลงไปค่ะรสชาติตรงนี้นะคะให้เพื่อนชิมดูเลยค่ะเวลาเพื่อนๆทำซีฟู้ดนะใช้มะนาวเขียวอ่ะจะหอมมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะผมจะไม่ใส่น้ำปลานะเพราะว่าเราทำกุ้งอบเกลือนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรซีฟู้ดสูตรนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะชอบออกรสชาติเปรี้ยวมะนำหวานนำได้เลยค่ะ
แล้วให้เติมน้ำนะคะน้ำต้มสุกค่ะวิจะใส่2ช้อนนะคะให้มีน้ำกุกกิกแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกนะเราไม่ใช้น้ำปลาเนี่ยใช้เกลือก็จะไม่มีน้ำนะคะแล้วก็ใช้น้ำต้มสุกของเราค่ะช่วยให้มีน้ำกุกกิกแบบนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดทานคู่กับกุ้งอบเกลือของเราแล้วค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไป3นาทีแล้วนะคะให้เพื่อนค่ะเปิดฝาค่ะแล้วเราก็มาพลิกกุ้งของเราเลยนะคะกับกุ้งเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะอบต่อนะคะอีก3นาทีค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไปอีก3นาทีนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะปุ๋ยจะอบไว้6นาทีค่ะปิดแก๊สเลยนะคะหลังจากปิดแก๊สแล้วให้เพื่อนปิดฝาทิ้งไว้เลยค่ะถ้าเราอบไว้นานนะคะเดี๋ยวเนื้อกุ้งเขาจะแข็งไม่อร่อยนะคะสำหรับกุ้งอบเกลือมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะของอุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ